สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้นะครับสมุตาก็มีโอกาสเดินทางที่จังหวัดเลยนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นนะครับวิ่งอยู่2จังหวัดนะครับก็มีการปกติดีนะครับอาจจะมีตรวจคัดนะครับวัดไข้อะไรอยู่ประมาณนี้บ้างตรงด่านนี้ก็มีนะครับตรงผานกเขานี่ก็มีนะครับก็จะตั้งประมาณช่วงเช้าหรืออาจจะเป็นช่วงเย็นนะครับก็จอดนะครับตามที่เจ้าหน้าที่เขาเรียกนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมครูต้าสอนขับรถนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับวิจารณญาณในการรับชมนะครับช่วงนี้นะครับเส้นทึบนะครับเป็นเขตที่ห้ามแซงนะครับผมก็ใครที่เพิ่งขับใหม่ๆนะครับก็ดูตามเข้าไปนะครับอย่าทะเลทะล่าขับมั่วนะครับเดี๋ยวโดนนะครับเดี๋ยวโดนชนเอานะครับเพราะว่าการที่มือใหม่จะแซงในพื้นที่ดินแบบนี้นะครับก็คือให้ดูนะครับว่าตรงไหนเขาพอที่จะแซงได้บ้างนะครับก็ศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับถ้ายังไม่กล้าแซงก็อย่าเพิ่งแซงนะครับขับตามเรื่อยๆชิวๆไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับThank you.
ับมาตามถนนเรื่อยๆนะครับเจอโค้งบ้างเจอเขตห้ามแซงบ้างนะครับเขตที่ใช้เคียบต่ำบ้างนะครับผมก็มีรายละเอียดทุกๆจุดนะครับอย่างนี้นะครับ10ล้อแซงกันนะครับคันหน้าช้าคันนี้ก็แซงไปนะครับการขับรถระยะใกล้นะครับกับพวกรถพ่วงรถ18ล้อรถเทรลเลอร์ต่างๆนะครับเว้นระยะห่างเยอะๆไว้นะครับผมอาจมีอะไรหลุดล่วงจากท้ายรถหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมประเมินนะครับประเมินถนนประเมินความปลอดภัยรอบตัวของท่านนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากมายนะครับโดยเฉพาะมือใหม่หัดขับนะครับผมเพราะว่าถนนบางพื้นที่อาจจะไม่คุ้นชินกับท่านเองนะครับการใช้พวงมาลัยนะครับบางคนก็ยังไปเบี่ยงไปหมุนไปอะไรแรงนะครับก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะชินไปเองนะครับผมแต่ย้ำนะครับก่อนหน้านี้นะครับให้ท่านไปหัดมาให้ดีก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปหัดในที่ชุมชนนะครับในที่หุบเขาหรืออะไรอย่างนี้นะครับมันไม่ปลอดภัยนะครับก็ไปประเมินทักษะตัวเองนะครับถ้ายังไม่พร้อมก็อยู่ในที่กว้างๆไว้ก่อนนะครับขับถนนทั่วไปให้มันชินนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ประสบการณ์นะครับไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ละจุดนะครับอาจจะต้องมีการเทิร์นเกียร์นะครับอาจจะเป็นเกียร์1เกียร์2เกียร์3ก็แล้วแต่จังหวะการขับรถนะครับใครที่ยังไม่รู้จังหวะอะไรทั้งนั้นนะครับก็เรียนรู้ให้ถูกต้องก่อนนะครับบางคนยังโทรมาถามอยู่เลยนะครับว่าออกตัวต้องทำยังไงนะครับบางคนก็ขับมาหลายปีก็ยังหัวเสียบหัวสักเบรกทุกครั้งก็ยังหัวเสียบหัวสักอยู่ดีนะครับก็ไม่ปรับตัวนะครับก็ทุกอย่างมีรายละเอียดของมันอยู่นะครับก็ให้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หมั่นสังเกตนะครับวิธีการขับที่ถูกต้องนะครับผมฝนก็ตกมาปล่อยๆนะครับช่วงนี้นะสถานการณ์บนท้องถนนนะครับก็ปกติดีนะครับมีรถผ่านเรื่อยๆนะครับก็ดีครับไม่เหงานะครับก็การขับรถอย่าลืมส่องกระจกบ้างนะครับอย่าลืมส่องกระจกซ้ายกระจกกลางกระจกขวานะครับนะจะได้ไม่ลืมนะครับบางคนขับรถก็ไม่ดูกระจกนะครับเวลาเข้ามงเข้าเมืองนะครับเวลาเลี้ยวก็เฉียวชนนะครับเพราะว่าเราลืมนะครับแล้วก็นะการแซงกระชั้นชิดนะครับหรือการเปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับบางคนไม่มีความมั่นใจในตัวเองครับก็อย่างที่ผมได้แจ้งเตือนไว้เสมอว่านะครับบอกกล่าวไว้เลยว่าให้ท่านนะครับฝึกในขณะที่บางครั้งบางทีอาจจะไม่มีรถนะครับเราก็ลองดูกระจกว่าเลนด้านขวาเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นถนน4เลนเราก็ฝึกการเปลี่ยนเลนบ้างนะครับจากเลนซ้ายไปขวาครับจากเลนขวาไปเลนขวาอีกเลนนึงอะไรประมาณนี้นะครับมันอาจจะมี 3-4 เลนนะครับก็ลองเปลี่ยนเลนบ้างนะครับแต่ถนนแบบนี้นะครับจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อปลอดภัยนะครับประเมินความปลอดภัยแล้วเท่านั้นนะครับคนขับมาตั้งนานนะครับหาที่ปัดน้ำฝนก็ไม่เจอครับมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเปิดทั่วที่ไปทั่วแดนนะครับก็เห็นครับเห็นแล้วก็นะบางคนไปสอบใบขับขี่มือไปโดน
นะครับไม่รู้ปิดตรงไหนนะครับก็ปล่อยให้มันหมุนอยู่นั่นแหละนะครับปล่อยให้มันทำงานแบบนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ซักซ้อมให้ดีนะครับท่าทีจะได้สง่านะครับขับไปขับมาก็จะได้ปลอดภัยกับคนอื่นด้วยนะครับปัดน้ำฝนนะครับใช้ไปยังไงนะครับมีกี่ระดับนะครับไปเรียนรู้ให้ถูกต้องนะครับผมจะสอนลูกศิษย์เสมอนะครับช่วงแรกๆนะครับจนกว่าจะจำได้นะครับการใช้เกียร์นะครับก็สอนจนกว่าจะเข้าได้ครบ5เกียร์นะครับตั้งแต่แรกเริ่มที่ก่อนที่จะสอนให้ขับบนถนนนะครับก็คือจะต้องซ้อมนะครับดูทักษะปฏิกิริยานะครับก่อนขับว่าเป็นตะคือบอนะครับเป็นตะปอดไพ่บอนะครับผมเรื่องการเปิดไฟเลี้ยวต่างๆครับการใช้ไฟนะครับก่อนที่ท่านจะเปลี่ยนเลนนะครับสำคัญมากครับไม่ใช่อยู่ดีๆจะหมุนพวงมาลัยเลี้ยวออกเลี้ยวเข้านะครับมันไม่ปลอดภัยนะครับผมคลิปนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ